สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วงล็อกดาวน์นะคะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็เลยมีไอเดียหนึ่งจะมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวมันจะพาไปดูดอกไม้ที่มีในประเทศออสเตรเลียนะก็เดี๋ยวจะพยายามหาชื่อแปะไว้ด้านข้างนะคะเนื่องจากว่าช่วงล็อกดาวน์ซิดนีย์เขาให้ออกไปเดินได้ไม่เกิน10กิโลเมตรนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปสำรวจดอกไม้รอบๆบ้านดีกว่าว่ามีตัวไหนที่สวยน่าสนใจยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเพราะว่าเราจะพาไปเดินเล่นนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะทุกคนมาค่ะมาดอกแรกกันเลยนะทุกคนอันนี้อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในบริเวณบ้านของมอนเองนะคือชอบมากแล้วแบบว่าดอกมันใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะพาดูนี่เลยค่ะทุกคนตะดันดอกใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพาไปเดินกันนะคะพกหน้ากากไปด้วยเนาะเผื่อแบบเจอคนเยอะนะคะไปค่ะทุกคนเราเจอดอกอันนึงนะคะไม่แน่ใจว่าดอกไม้หรือดอกหญ้านะมาดูกันเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเริ่มแบบแดดแรงมากขยี้ตาตลอดเลยThank you.
ทุกคนค่ะและนี่ก็คือคลิปดอกไม้ที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับดอกไม้ที่รักธรรมชาติรักดอกไม้นะคะก็ดูต่อในคลิปอื่นนะคะก็อาจจะมาอัปเดตใหม่ๆนะวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนใครที่ชอบสไตล์ดอกไม้สไตล์ธรรมชาติก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่จุใจก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแต่บางรุ่นที่รู้จักชื่อก็จะใส่ชื่อให้นะคะแต่บางรุ่นที่ไม่รู้จักก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ถ้าใครรู้จักชื่อก็บอกกันหน่อยนะสำหรับคนที่รักดอกไม้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่เดี๋ยวมาทำใหม่เดี๋ยวพาไปทัวร์ถ้าเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย